ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะต้องกังวลอะไรนะนี่ที่ผมว่าหลายคนก็จินตนาการว่าหนีไปแล้วออกไปแล้วสารพัดผมดูคลิปหลายคลิปอ่ะก็แปลกใจพวกนี้นึกๆแต่เรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยนี่จะให้เกิดผลร้ายทั้งนั้นก็วันนี้ท่านทักษิณก็จะไปนี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไปรายงานตัวต่ออัยการก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะที่ว่ามาก่อนหน้านี้แล้วครับรับผิดชอบไหมบางคนก็หิวแสงไปอัดคลิปออกมาสารพัดเรื่องเหมือนกับประเทศไทยนี่เราเลวร้ายเหลือเกินมองโลกในแง่ดีบ้างที่ผมเคยบอกตื่นเช้ามาอ่านธรรมะบ้างจิตใจจะได้สงบพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ก็มีคดีใหญ่ๆได้มีการประเมินสถานการณ์ที่จะตั้งหลักอะไรอย่างไรไม่ตั้งหลักเลยครับไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นทั้งของท่านนายกของท่านทักษิณส่วนของพรรคเราแต่พรรคอื่นผมไม่ทราบไม่ละเมิดไม่ก้าวก่ายไม่เลือกของพรรคอื่นการเมืองอื่นด้วยมารยาทของคนเป็นนักการเมืองผมจะพูดเฉพาะในเรื่องของพรรคผมแต่พรรคอื่นนะเขาจะเป็นยังไงผมไม่วิจารณ์ก็แล้วแต่โชคชะตาไม่กังวลว่าคุณศิษย์จะไม่ได้รับการประกาศไม่มีกังวลสักนิดนึงไม่ได้อยู่ในสมองก็คนที่ไม่ได้รับการประกันตัวเรื่องหนึ่งสองต้องดูนะครับอย่ามาพันกันบางคนที่ไม่รับการประกันตัวก็มีคนที่ได้รับการประกันตัวก็เยอะคือแค่ไม่ทำผิดซ้ำอีกไม่ออกไปวิพากษ์วิจารณ์ไปออกคลิปต่อต้านสถาบันเนี่ยมันก็ได้ประกันตัวไปหมดฮะเพราะเรื่องท่านทักษิณก็ต้องได้รับประกันตัวการประกันตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่นะส.ส.บางพรรคเขาก็ได้รับการประกันตัวไม่ต้องไปกังวลอะไรผมเชื่อมั่นว่าท่านทักษิณกลับมาต้องมีความพร้อมนะเราสามารถชี้แจงได้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วครับไม่กังวลครับอย่างเรื่องคุณทักษิณเองคนที่เปิดหน้าออกมาก็คือคุณหมอวรงค์แล้วบอกว่าเมื่อวานนี้อ๋อนั่นเจ้าประจำหลังจากที่บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงแล้วเนี่ยเราก็ไปโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลก็จินตนาการพอคุณทักษิณไปกินข้าวเมื่อวานนี้แล้วคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าคุณทักษิณอาจจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมได้ไวอะไรเงี้ยอ๋อคิดไปเนี่ยที่ผมนึกว่าเนี่ยเวลาออกคลิปออกไปให้สัมภาษณ์รับผิดชอบคำพูดบ้างนะฮะโกหกประชาชนบ่อยๆเขาก็รำคาญพูดไปก็ไร้สาระหลายคนนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเราจะมีมาตรการตอบโต้ไหมครับคงไม่ตอบโต้คนพวกนี้เสียเวลาเอาเวลาไปคิดการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดีกว่าคิดว่าพรุ่งนี้คุณทักษิณจะไปอสส.ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่น่ากังวล